ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ. สวัสดีค่ะมหาเทวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกรกฎเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสำเร็จทำอย่างไรนี่คือคำถามของทุกคนเพราะศรัทธาเพราะความเชื่อมั่นเพราะความดีเพราะบุญบารมีประกอบกันด้วยหลายอย่างที่จะนำทางให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคตัวเราเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นตั้งสติสู้อดทนสร้างพลังบวกแล้วเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆค่ะมหาเทวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกรกฎค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมารร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันค่ะระมัดระวังหัวใจหัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจการพัดพรากการจากลาจากสิ่งที่รักหรือสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังเป้าหมายค่ะเกณฑ์การงานในช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยได้ดังใจบริวารจะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลคิดอะไรไว้แผนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเก็บการเป็นการอุบัติเหตุขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะการเงินจะมีเข้ามาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองช่วงนี้อาจจะได้ทุกขลาภด้วยนะคะอาจจะมีโชคเข้ามาแต่ก็ขอให้ระวังสิ่งไม่ดีด้วยค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลวันเวลาและสายน้ำจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยค่ะลึกๆในใจมีเรื่องเจ็บปวดทรมานใจแต่บางครั้งต้องเก็บไว้ข้างในมันไม่สามารถพูดกับใครได้ค่ะความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังบางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจคล้ายกับเขาดีกับเราแต่เบื้องหลังเบื้องลึกก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะช่วงนี้ระมัดระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีเข้ามาหมุนออกได้มาจ่ายไปค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารอาจจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบิกกู้ถอนเอกสารการขึ้นโรงขึ้นศาลเอกสารที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลบุญบารมีที่สร้างสะสมไว้จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาลายหายไปค่ะเหนื่อยกับเกณฑ์การงานเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทำต้องจัดการสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจแต่ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะคะแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลแต่ก็ยังคงได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทำให้อุปสรรคก้าวผ่านพ้นไปได้ค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนะคะระมัดระวังด้วยค่ะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎระมัดระวังด้วยค่ะอาจจะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีทุกสุขปะปนกันไปค่ะสรุปสำหรับชาวราศีกรกฎประจำเดือนกรกฎาคมเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะแต่ส่วนใครที่มีคู่ระมัดระวังมือที่3รักซ้อนซ่อนรักความรักที่เจ็บปวดการพัดพรากการจากลาไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่ความรักต้องระมัดระวังด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้และเงินก้อนจากน้ำพักน้ำแรงก็จะมีเข้ามาค่ะแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็ยังมีโชคลาภพอให้ได้ชื่นใจแต่ระมัดระวังเป็นทุกขลาภค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงาน
ระมัดระวังอุปสรรคปัญหาสิ่งที่คิดสิ่งที่เพลนไม่ได้ดังใจแต่จะได้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยแม้แต่กระทั่งการเดินทางไกลก็ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีค่ะระมัดระวังด้วยนะคะชาวราศีกรกฎค่ะ